ขณะเดียวกันนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้เราก็เห็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยส่งไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนที่เดือดร้อนหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ใช่แค่ภาคประชาชนบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆก็ไปนะคะอย่างบริษัทปตท.อย่างบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตท.สผ.ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสุโขทัยประกอบด้วยเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบและกล่องทำหัตถกรรมแรงดันลบชุด PPE พร้อมแว่นป้องกันตาหน้ากากอนามัย N95 Face Shield รวมถึงแอลกอฮอล์รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับมอบค่ะซึ่งเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกล่องทำหัตถการแรงดันลบเป็นนวัตกรรมที่นำต้นแบบมาจากเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแรงดันลบของคณะแพทย์วชิรพยาบาลมาพัฒนาติดตั้งร่วมกับกล่องทำหัตถการทำให้การควบคุมเชื้อขณะรักษาคนไข้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์นอกจากที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะคะปตท.สผ.ยังนำอุปกรณ์การแพทย์อีกส่วนหนึ่งไปมอบให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและโรงพยาบาลประจำจังหวัดในพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการ S1 อย่างโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่ชลบุรีก็มีภาคเอกชนนะคะเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์นำไข่ไก่ข้าวสารน้ำดื่มอาหารสำเร็จรูปไปมอบให้กับผู้บริหารโครงการหมู่บ้านนาวีเฮาส์และประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลเพื่อส่งต่อสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนค่ะจังหวัดสระแก้วที่มีชายแดนติดกับกัมพูชาหลังจากปิดด่านชายแดนก็ทำให้ตลาดลงเกลือที่เป็นพื้นที่ทำมาหากินของหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต้องปิดไปด้วยหลายคนก็เดือดร้อนไม่มีงานทำขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วร่วมกับหอการค้าจังหวัดค่ะนำอาหารขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานมีขนมหวานน้ำดื่มรวมถึงหน้ากากผ้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วเขาก็วางมาตรการอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีระยะห่างแบบชัดเจนป้องกันการติดเชื้อค่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าหน่วยงานไหนต้องการนำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เลยให้เข้าไปอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลเรื่องของโควิด-19 ด้วย